ื่อกี้พี่ไม่รับผู้โดยสารขึ้นรถด้วยค่ะพี่ตกรถอะค่ะมันไม่ใช่ตกรถเขาเข้าห้องน้ำค่ะพี่ตั้งจันน่ะตั้ง20กว่านาทีให้ผู้โดยสารเข้าห้องน้ำค่ะแต่เข้าไปทำไมรถจอดในห้องน้ำนะคุณไม่ได้ไปเข้าตลาดนัดเอ้าเขาไปเข้าห้องน้ำเขาไปเข้าห้องน้ำพี่เขาไม่ไปตลาดนัดพี่20นาทีอะถามไหนรถจอดเขาไปเขาบอกเขาเข้าห้องน้ำเขาไม่ได้ไปตลาดนัดพี่อ้าวเขาตลาดนัดแล้วเขาเข้าทำไมตั้ง20กว่านาทีรถจอดตั้งเกือบครึ่งชั่วโมงอ้าวแล้วพี่ทำอะไรอยู่อ้าวแล้วพี่ผู้โดยสารไม่ครบพี่ไม่ได้ดูผู้โดยสารเหรอคะใครจะไม่ดูไหวล่ะมันตัวตายขนาดนั้นอ่ะคุณลองดูที่อยู่บนรถสองตาแก้วมีกี่คนอยากจะเอ่ยเลขรถของคันที่ทิ้งผู้โดยสารเหลือเกินจริงๆแล้วเขาด่านี่คือโทรหาโทรไปโทรมาจนกว่าจะได้เบอร์ของคนที่ขับรถอ่ะโทรมั่วซั่วหมดเลยสุดท้ายแล้วญาติของคุณลุงต้องโทรไปบอกเจ้าคนขับรถว่าคุณลืมผู้โดยสารไว้ที่ท่ารถท่านั้นเขาไม่ได้ลืมทิ้งอ้าวตั้งใจจริงจริงก็ไปปล่อยให้ลงไปเข้าห้องน้ำ20นาทีครี่อะไรนานตั้งเกิน20นาทีแล้วเขาจอดเกิน20นาทีด้วยเติมน้ำเข้าใจพนักงานรถนะเติมจนครบกระบวนการหมดแล้วแต่ปรากฏว่าผู้โดยสารรายนี้ก็ยังไม่มาพยายามจะประกาศตามหาแล้วก็ยังไม่มีสุดท้ายต้องไปไม่งั้นผู้โดยสารรายอื่นอีกมุมนึงนะผู้โดยสารรายอื่นก็ต้องรอคนนี้เหรอก็เลยต้องตอกกลับไปญาติของลุงอ่ะเขาให้ไปเข้าห้องน้ำไม่ใช่ไปเดินตลาดนัดนะเฮ้ยแต่บางทีวันหยุดยาวอ่ะคนเข้าแถวมันก็นานนะพี่ต้นมันเลยกลายเป็นยืนกันคนละมุมโลกเลยไงคนนึงบอกว่าเอาต้องรับผิดชอบผู้โดยสารคนอื่นอีกคนที่เป็นญาติบอกเอาลูกคุณลืมผู้โดยสารได้ไงสุดท้ายแล้วไปจริงฮะพอไปจริงเนี่ยฝั่งคุณธัญวีเนี่ยเป็นภรรยาของคุณลุงเลยบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นโดนทิ้งที่ขนส่งสระแก้วปลายทางเนี่ยตั้งใจคือจังหวัดจันทบุรีจากจังหวัดจันทบุรีปลายทางคือบุรีรัมย์ระหว่างทางคือผ่านมาในพื้นที่ของเส้นสระแก้วก่อนก็เลยโดนทิ้งบริเวณจุดนี้นะครับพยายามไปตามหาพยายามไปโทรหาโทรไปโทรมาไอ้รถต้นทางกลับด่ามาอีกต่างหากเดี๋ยวฟังเสียงจากคุณธัญวีฮะแฟนบอกว่ายังไม่พอ2นาทีเลยค่ะถ้าออกมาก็หายแล้วนี่ก็ถามดีๆเนาะตามคลิปนั่นแหละว่าของไอ้จะมาถึงกี่โมงจะได้ไปรอรับถูกแต่ป้าแกก็พูดแบบพูดจาไม่น่าฟังเลยมันก็เลยนี่แหละเกิดเรื่องก็เลยพิมพ์ไปด้วยความแบบกำลังโมโหด้วยบางคนถ้าไม่มีเงินจะไปต่อยังไงเขาพยายามนั่งวินนะลุงที่โดนทิ้งอ่ะพยายามนั่งวินมอเตอร์ไซค์ไล่ตามแล้วแต่มันมอเตอร์ไซค์กับรถใหญ่อ่ะมันไม่ทันกันอยู่แล้วสุดท้ายก็ไปแล้วไปเลยจริงๆเหตุการณ์ดังกล่าวนี้พอโพสต์ในโลกโซเชียลมีเดียถามหาเลขรถถามหาเส้นทางถามหาสายต้นทางที่ทิ้งบริษัทใหญ่โตมโหฬารและจากนั้นทัวร์เขาขับรถทัวร์แล้วนะแต่เจอทัวร์ซ้อนทัวร์ไปลงไอ้รถต้นสังกัดที่ทิ้งผู้โดยสารตอนนี้เนี่ยสายไหม้แล้วไม่ได้ไหม้จองตั๋วจะเดินทางกลับสงกรานต์นะไม่โทรมาด่าทำอย่างนี้ได้ยังไงทิ้งผู้โดยสารได้ยังไงสุภาวดีวัย36ปีสุภาวดีเนี่ยเป็นพนักงานขายตั๋วเลยบอกว่าตอนนี้โดนรัวจองด่าเลยนะฮะไม่ได้จองตั๋วด้วยโดนรัวจองด่าเลยอยากจะบอกว่าความเป็นจริงเนี่ยเป็นยังไงอยากเอาคลิปมายืนยันซึ่งกันและกันดีกว่าไม่งั้นฝั่งรถทัวร์จะโดนด่าแต่ฝ่ายเดียวฟังเสียงสุภาวดีขายตั๋วลูกเขาไปไหนแต่ที่ดูคลิปนะว่าเขาเข้าห้องน้ำแป๊บเดียวแต่เจ้าของรถเขาจอดถึง20นาทีเพราะว่าน้ำมอน้ำเขาเดือดเขาดูหม้อน้ำเขาแล้วคนที่ขึ้นไปก็เป็นตำรวจที่บุรีรัมย์ไปลงสาแก้วด้วยก็ขึ้นรถไปเพราะว่าตำรวจว่าเราก็จอดตั้งนานแล้วเขาไปไหนมาตำรวจขึ้นไปด้วยก็เลยคือยืนยันว่ามันไม่ได้มาทางเพราะว่าเขาไม่ได้ทิ้งอ่ะมันไม่ได้ทิ้งผู้โดยสารใช่แต่เขาตะโกนเรียกแล้วแต่ไม่มาเองใช่แต่ไม่รู้ว่าคนนั้นไปไหนโดนด่าแต่ก็เลยทางอยากขอความเป็นธรรมจากทางบริษัททัวร์ด้วยเพราะว่าเขาก็ปล่อยตามหลักเกณฑ์กติกาอยู่แล้วว่าผู้โดยสารครับมีเวลาแค่นี้นะจากนั้นต้องเดินทางต่อเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้โดยสารสาธารณะเหมือนกันจะรอใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้แต่ปรากฏว่าไอ้คำพูดที่มันโต้กลับมาเนี่ยมันดุเดือดรุนแรงเกินไปเอาปล่อยให้ไปครีมนานเกิน20นาทีได้ไงสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นว่ารถทัวร์เองก็โดนทัวร์ลงเองเช่นเดียวกันก็น่าจะมีมาตรฐานนะแบบว่าถ้าคนที่อยู่ในรถเนี่ยผู้โดยสารไม่ครบโทรตามก็ยังดีต้องเป็นแบบนั้นนะไม่ใช่แบบทิ้งกันเลยอ่ะ